เสดพระราชดำเนินไปโรงแรงประทุมวันพรินเซสเขตประทุมวันสซเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่4พุทธศักราช2566หัวข้อมิติการสอนภาษาฝรั่งเศสที่หลากหลายในศตรวรรษที่21หลากหลายภาษาวัฒนธรรมและนวัตกรรมระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2566 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสถาเดกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อเธอประเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในโอกาสเฉลิมฉลองครบ100ปีวันประสูติปี2566และในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกรวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและเป็นวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการนำเสนอผลงานวิจัยของครูอาจารย์นักวิชาการและนักวิจัยโดยสมาคมได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสมาเป็นองค์ปาถกรวมทั้งนักการศึกษาจากประเทศต่างๆทั้งยุโรปแอฟริกาเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งนี้สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยในสาขาฝรั่งเศสศ,ศ,ศ,ศึกษาสร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอนและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศ,ศ,ศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เวลา13นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารภูมิเสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยพระราชทานประกาศสนิยบัตรกำกับเหรียญกาชาติสุดีชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาติไทยไม่น้อยกว่า25ปี เจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยผู้กเกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปีและพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเปลี่ยนการชาติสม,มนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริจาคเงินผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสลโลหิตและผู้ช่วยเหลือกิจาการของเหล่ากาชาติจังหวัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดประเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจเริญสุวรโณสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้นายกเหล่ากาชาตจังหวัดกรรมการสภากาชาติไทยและผู้แทนภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวและพระราชทานประกาศนิยบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาตจังหวัดที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ประจําปีงบประมาณ2,565 ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาการชาติไทยครั้งที่349เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภาการชาติไทยมีระเบียบวาระอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาการชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภาการชาติไทยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภาการชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรลินทิราสภาการชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานสวพาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติ การขออนุมัติปรับปรุงรกเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอและขออนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ3กิ่งกาชาดอำเภอได้แก่กิ่งกาชาดอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์กิ่งกาชาดอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์และกลิ่งกาชาดอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุวากาชาติและอาสาสมัครกาชาติเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ปี2565และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆ